อนนี้นะก็จะมารีวิวเป็นนิวสกูชี่กันนะเพราะว่าแบบห่างหายไปนานมากแล้วก็แบบไม่ได้รีวิวสกูชี่นานมากแล้วก็จะมีสกูชี่ที่เราเคยรีวิวไปแล้วนะนิดนึงแล้วก็อาจจะมีสกูชี่ใหม่ๆที่เรายังไม่รีวิวนะแต่ว่าเราก็ได้มานานแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยนี่เลยเป็นเฮดบันหน้าแมวเนาะก็ไม่รู้เป็นแบรนด์อะไรเนาะเป็นแพ็คอย่างนี้เลยนี่นะก็จะเป็นเหมือนแบรนด์อะไรไม่รู้ว่าไม่แน่ใจเหมือนกันใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์ได้เนาะแล้วก็เนี่ยมันไม่โฟกัสอ่ะนี่เลยนี่เนาะเป็นซูเปอร์สกูชี่นี่นุ่มสโลมากเลยเชื่อมากเลยแล้วก็มีเป็นลายเส้นนี่ด้วยนุ่มสโลชิ้นต่อไปนะก็จะเป็นนี่เป็นยาสีฟันนะหรือว่าทูธเพสต์นั่นเองนี่เลยนี่ก็เป็นราคาแบบถูกมากเลยนี่นะก็เป็นแพ็กเกจเลยนี่ตรงนี้ก็เขียนว่าดูนาอีนะแล้วก็เป็นเหมือนคำเตือนต่างๆเลยเนาะเป็นแบรนด์นี่เลยซันชิอีแลนด์ก็ตัวสปีชีนุ่มสโลมากเราจะแกะมาให้ดูเนาะนี่ตัวสกูชี่ก็กลิ่นหอมมากๆเลยเนาะมีกลิ่นด้วยนี่เรามาลองดูกันนุ่มสโลมากมีทั้งหมด2สีนะจะเป็นสีชมพูกับสีฟ้าเนาะนุ่มมากอ่ะชอบเนื้อเนียนแล้วก็นุ่มมากๆในเส้นตรงนี้ด้วยเขียนว่าซานคีอีแลนด์นะเห็นจางๆเนาะโอเคค่ะชิ้นต่อไปนะก็จะเป็นซาลาเปามันจูนะหรือว่าซาลาเปาชวานั่นเองก็อันนี้เป็นรุ่นเก่าเนาะนี่ก็จะเป็นโลโก้ชวาเนาะนี่เป็นรูปหมามากชอบมากนี่ก็เขียนว่ามันจูนี่เลยก็เป็นคำเตือนต่างๆแล้วก็ดูเนื้ออีทนะแพ็กเกจนะแล้วเรากว่าแล้วมาแกะกันนี่ก็กลิ่นหอมมากๆแล้วก็เนื้อแบบเนียนมากเนาะก็นี่ก็จะมีเป็นแท็กด้วยเป็นแท็กแบบซาลาเปานี่ก็จะเห็นว่ามันจูแล้วก็มีโบเชนสีชมพูนี่ข้างก็นี่เลยจะเป็นลายเส้นเขียนว่าชวานี่นุ่มมากนุ่มมากนุ่มมากกลิ่นหอมมากมากตาดานี่เป็นตัวนี้คือแบบแลและหายากมากจะเป็นกระต่ายไดโซนะหรือว่าบันไดโซนั่นเองร้านไดโซใช่ไหมก็ไม่มีเลยอะหาแบบหาไม่ได้เลยนี้ซื้อมาจากเพื่อนเนาะนุ่มสโลมากใหม่มากเกรดนั่นเองเนาะก็ไม่เหมือนกันเนาะเพราะว่าแต่เราชอบเรียกว่าแท็กมากกว่านี่แท็กก็ถึงนี่ก็จะเขียนว่า60บาทเนาะเพราะว่าทุกอย่าง60เนาะร้านไดโซเลยน่ารักมากๆเลยโอเคค่ะก็สักทีแล้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะอย่าลืมกดซับสไครบ์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะบ๊ายบาย